สวัสดีครับชาวราศีกุมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงกับผู้เกิดในลัคนาราศีกุมหรือชาวราศีกุมสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคำพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนแรกสำหรับเดือนมีนาคม2567นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะลึกว่าเขาคนนั้นคิดยังไงสำหรับตัวคุณกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยนะครับก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำมากกว่านี้สามารถแอดไลน์ ID มาได้ที่ user บูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับที่เรามาดูกันว่าไพ่อยากจะบอกอะไรสำหรับตัวคุณเขาคิดยังไงนะครับรับแต่พลังงานด้านบวกเนาะไพ่เป็นแรกของเขาขึ้นมาเป็นไพ่ดีมากๆเลยขึ้นมาเป็นไพ่เดอะซันเนี่ยมันเป็นความหวังใหม่มันเป็นการเติบโตการพัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่ว่ามันก็มีโอกาสที่จะมีความเจิดจรัสนะครับความรู้สึกที่ดีการเปิดรับการเปิดกว้างกันหรือว่าไพ่ใบเนี้ยเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในสำหรับไรเดอร์เวทมันแปลว่าความสำเร็จมันแปลว่าการเริ่มต้นมันแปลว่าความหวังใหม่สิ่งดีๆที่เขาอาจจะดูมีการตอบรับตอบโจทย์ในสิ่งที่เรานั้นปรารถนาในสิ่งที่เรานั้นอยากจะเป็นนะครับหรืออะไรที่มันเคยมีสิ่งที่ผิดพลาดสิ่งที่เคยติดค้างกันในใจอะไรแบบนี้ค่อนข้างดูอาจจะดูปรับและดูเคลียร์กันได้ลงตัวได้ดีขึ้นอิทธิพลของไพ่เดทเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่ามีโอกาสจะจบสิ้นกับในเรื่องของความสัมพันธ์หรือเปล่ามีโอกาสแต่น้อยแต่ส่วนมากไพ่เดทเนี่ยถ้าเกิดมานะครับแล้วมันมีไพ่ใบนี้ด้วย8ดาบนั่นแปลว่าเขาต้องการจะปรับหรือเคลียร์นะครับบางสิ่งบางอย่างกับในเรื่องของความสัมพันธ์ให้มันเกิดผลลัพธ์ที่มันอาจจะดูเหมือนกับเคลียร์ไปในทิศทางที่ดีขึ้นหรือสามารถที่จะปรับทุกสิ่งทุกอย่างไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับอะไรประมาณนี้ความสัมพันธ์ค่อนข้างดูโดดเด่นมากๆเลยนะครับในช่วงของครึ่งเดือนแรกนี้เพราะว่ามีไพ่เดอะซันมาพร้อมกับ1ถ้วยนะครับอัศวินถือถ้วยแล้วก็9ถ้วยนะเดอะเลิฟเวอร์มาแสดงว่ามีโอกาสที่จะมีความรักความสัมพันธ์ที่มีความซักเซสฟูลในระดับหนึ่งเลยทำให้ความรักของชาวกลุ่มลัคนากลุ่มนั้นยังมีโอกาสที่ยังจะมีความสดใสอยู่นะครับเพราะเขาอาจจะค่อนข้างดูมีสิ่งที่อาจจะดูมีแพชชั่นกับเราดีขึ้นนะครับมีอนาคตที่อยากจะต่อยอดอยากจะพัฒนาไปกับเราดีขึ้นมีอิทธิพลใบนี้นะครับคือไพ่คิงถือไม้คิงถือไม้เนี่ยนะครับเป็นอะไรที่สามารถต่อยอดพัฒนาและมีแรงพัชชั่นค่อนข้างสูงที่อยากจะพัฒนาอยากจะเติบโตอยากจะไปข้างหน้านะครับหรืออยากจะมีความรู้สึกดีๆกับตัวคุณที่ดีมากขึ้นแล้วก็มีไพ่ราชาถือถ้วยมาด้วยราชาถือถ้วยแปลว่าความรักความสัมพันธ์ที่เขาอาจจะมอบสิ่งดีๆให้กับตัวเราดีขึ้นเพราะว่าราชาถือถ้วยเป็นคนที่ค่อนข้างอ่อนไหวและเซนซิทีฟง่ายนะครับถึงแม้จะเป็นถึงราชาแต่มีความอ่อนไหวสูงกว่าราชินีด้วยนะครับแต่ก็จะถือว่ามีอะไรที่สามารถตอบรับตอบโจทย์ในสิ่งที่เรานั้นรู้สึกได้ถ้าเราเติมเต็มความรู้สึกและเสริมสร้างความมั่นใจให้กับตัวเขานะครับมากขึ้นเนาะมันก็จะทำให้ความรักของเขากับเรานั้นมีโอกาสในการปรับและเปลี่ยนแปลงเป็นอนุมทิศทางที่ดีขึ้นเนาะแล้วก็มีโอกาสที่เขาจะแบบเหมือนเปิดรับในสิ่งที่เรานั้นทำอะไรนั้นไปสู่สิ่งที่ดีกว่าให้กับตัวของเขาเองได้ดีขึ้นได้ด้วย1ถ้วย1ถ้วยแปลว่าเขามีโอกาสที่จะเปิดรับในมุมมองความรู้สึกที่มีเราต่อเรามากขึ้นเพราะว่าอะไรครับเพราะเขามีแพชชั่นกับเราเพราะเขามีความรู้สึกมีความหวังกับเรานะครับเขาก็เลยมีความรู้สึกที่เปิดรับให้กับตัวเราดีขึ้นพัฒนาได้ดีขึ้นเติบโตได้ดีขึ้นหรือมันเป็นอะไรที่สามารถดึงดูดใจของเขาได้มากขึ้นด้วย1ถ้วยเนี่ยปรากฏขึ้นมาบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่ดีงามนะครับเพราะมันเป็นการเปิดใจในสิ่งต่างๆที่มีต่อเราดีขึ้นนะครับเพราะเขาเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างได้นะครับให้มันชัดเจนได้แล้วไงเขาก็จะเปิดใจเขาก็จะยอมรับเรานะแล้วความรักมันก็จะเติบโตพัฒนาและเขาก็จะเข้าหาเราดีขึ้นเดินเข้าหาเราดีขึ้นนะครับเพราะมีไพ่อัศวินถือถ้วยอัศวินถือถ้วยกับ1ถ้วยมาแปลว่าความรักของคุณกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับหรือมีการเดินทางกับในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยมีโอกาสที่จะปรับแล้วก็เข้าใจกันดีขึ้นนะครับหรือมีความรู้สึกที่ฟื้นฟูภาวะจิตใจความรู้สึกที่ทำให้เกิดความรักความสัมพันธ์ที่มีความผูกติดกันได้ดีขึ้นเพราะมันมีไพ่แบบนี้ไงเลเวอร์มาเลเวอร์เนี่ยเป็นไพ่ของความรักที่เขากับเรานั้นมีต่อกันมีความเสน่หามีความใคร่ต่อกันมีความรู้สึกดีๆต่อกันมันเลยทำให้การเปิดรับนั้นมันดีขึ้นนะครับมันทำให้ความรักของคุณนั้นมันเดินไปสู่ความสำเร็จได้ดีขึ้นมันมีความรู้สึกที่เขากับเรานั้นยอมที่จะ
หันหน้าเข้าหากันดีขึ้นเปิดใจดีขึ้นนะครับแล้วก็เหมือนกับมีแพชชั่นดึงดูดต่อกันและกันที่ดีขึ้นแล้วทำให้ความรักความหวังกันเต็มๆทุกอย่างมาพร้อมมาเต็มนะครับขออย่างเดียวให้เขาอ่ะพยายามมั่นใจในสิ่งที่เขาทำนะครับจากก้าวถ้วยและเขาจะมีความรู้สึกที่เติบโตและพัฒนาได้บางครั้งอ่ะการที่เขาแบบเติบโตพัฒนาด้วยความรู้สึกของเขาเองเนี่ยนะครับบางครั้งเราไม่ต้องทำอะไรมากเลยเราแค่เติมเต็มความรู้สึกของเราแล้วก็ผ่านพลังงานทุกสิ่งทุกอย่างไปที่เขาและเขาก็จะมีความรู้สึกดีๆแล้วสนองความรู้สึกที่ตอบรับกับเราได้ดีกว่าแบบนี้เป็นต้นเนาะอะไรที่เคยมีปัญหาพยายามเคลียร์พยายามจบเราจะได้ไปสู่ความรู้สึกที่ดีกว่านะครับมีความรู้สึกในความหวังใหม่การเติบโตการพัฒนาที่ยั่งยืนกว่าเดิมแล้วก็มีความรู้สึกที่มีแสงสว่างนำพาชีวิตให้กับตัวเรานั้นไปสู่ความสำเร็จได้อย่างเต็มที่นะครับเต็มกำลังแบบนี้เป็นต้นเนาะเขาเองอาจจะมีความรู้สึกที่มีความคลั่งไคล้กับเราดีขึ้นด้วยนะครับเท่าที่ดูเพราะว่าเขากับเราอาจจะเคลียร์ความรู้สึกนะครับอะไรที่มันเป็นความติดค้างในใจเนี่ยออกไปจากความรู้สึกแล้วเนาะถ้าเกิดเราอดทนรอคอยในถึงวันนั้นได้น่ะมันก็จะทำให้เขากับเรานั้นมีอนาคตหรือมีความสดใสมีความรู้สึกดีๆการตอบโจทย์ที่ดีให้กับกันและกันได้มันเลยทำให้ทุกอย่างนั้นดูแบบเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไปในทิศทางที่สมบูรณ์แบบได้ดีขึ้นนะครับแต่อย่าคาดหวังจนเกินไปนะครับเพราะการคาดหวังของคุณมันอาจจะทำให้เกิดความรู้สึกที่เราอาจจะดูเหนื่อยดูหนักนะครับดูท้อใจเกินกว่าสิ่งที่มันจะมาถึงก็ได้อันนี้มันคือสิ่งที่อาจจะเป็นจุดเตือนเล็กๆนะครับให้กับชาวราศีกุมแล้วก็ลัคนากุมอยู่บ้างเพราะว่าถ้าเกิดเราอะไปยึดติดในเรื่องของความรู้สึกที่ดีเกินไปเนาะมันก็จะทำให้เรารู้สึกเหนื่อยเมื่อไหร่จะถึงเวลาเมื่อไหร่เขาจะเปิดรับเมื่อไหร่เขาจะเปิดกว้างกับเราเมื่อไหร่เขาจะให้คอมมิตเมนต์กับเราเมื่อไหร่เขาจะแบบมีการเปิดใจกับเราสักทีอะไรเงี้ยเราอาจจะไปยึดติดอยู่กับสิ่งเหล่านั้นจนเกินไปแล้วทำให้เรามีความรู้สึกแบบเขาเรียกว่ากดดันเนาะเพราะว่าแปดมืดแปดด้านมันก็กดดันไงนะครับ8ดาบเนี่ยคือมืด8ด้านไงเราก็เลยรู้สึกอาจจะกดดันแล้วเขาก็กดดันกับเราด้วยถ้าเราอดทนรอคอยด้วยความรู้สึกที่มันเป็นไปตามธรรมชาตินะครับเราก็ค่อยๆเติมๆกันและกันน่าจะเป็นอะไรที่ออร์แกนิกและดีกว่านะครับเราก็จะมีความหวังใหม่ที่ดีกับการเริ่มต้นที่ดีมากกว่าก็ได้ดังนั้นอะไรที่มันเป็นเนกาทีฟอะไรที่มันเป็นความรู้สึกไม่ดีนะครับเคลียร์มันไปบางครั้งอ่ะไพ่เดทน่ะกลับเป็นไพ่ที่ดีด้วยนะหลายคนอาจจะไม่รู้สำหรับใครที่เพิ่งศึกษาใครที่อาจจะไม่ได้รู้ความรู้สึกกับไพ่เนี่ยที่ดีนะครับบางครั้งเราก็จะเนกาทีฟว่าเฮ้ยไพ่ร้ายมาอีกแล้วเฮ้ยหรือว่าเขากับเราจะต้องเลิกกันอะไรแบบเนี้ยถ้าเลิกกันคงไม่มีเดอะซันถ้าเลิกกันคงไม่มีหนึ่งถ้วยถ้าเลิกกันคงไม่มีอัศวินถือถ้วยคงไม่มีเลิฟเวอร์เข้ามาถูกไหมดังนั้นเนี่ยเราต้องดูเหตุดูผลประกอบด้วยไม่ใช่ว่าตัดสินไพ่ใบเดียวแล้วแบบเฮ้ยมีเดทขึ้นมานั้นทุกคนก็ต้องเลิกหมดสิถูกไหมครับอันเนี้ยเป็นต้นเนาะก็อยากจะชี้แจงให้ว่าค่อยๆคิดค่อยๆทำถ้าคุณไม่รู้อย่าเพิ่งคิดเองนะครับรอดูก่อนว่าหมอดูนะครับหรือคนพยากรณ์เขาจะพูดอะไรนะครับแล้วลองเอาไปตัดสินใจแล้วลองดูสถานการณ์ประกอบก็ได้ในการตัดสินใจเนาะแปลว่าเรากำลังจะเปลี่ยนผ่านทุกสิ่งทุกอย่างไปสู่ความสำเร็จได้แบบนี้มากกว่านะครับเพราะว่าเดทเนี่ยหมายถึงการจบสิ้นและการเริ่มต้นเผอิญนะครับไพ่ใบแรกอ่ะมันเป็นไพ่เดอะซันคือการเริ่มต้นด้วยไงเดทเนี่ยเป็นไพ่ประมาณตีห้าส่วนเดอะซันประมาณ6โมงเช้านะครับพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยมันแปลว่าสิ่งที่มืดมนกำลังจะมีแสงสว่างไพ่อยากจะบอกแบบนี้นะครับไม่ได้แปลว่าคุณจะมาเลิกกันนะคนละประเด็นกันแต่ถามว่าเลิกกันได้ไหมเลิกได้ต่อให้ไม่มีไพ่เดทคุณก็เลิกได้ถูกไหมครับทุกคนอ่ะมันมีโอกาสเลิกกันได้อยู่แล้วแต่น้ำหนักอ่ะมากหรือน้อยอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นก็ค่อยๆศึกษาและเข้าใจไปเนาะบางคนไม่เข้าใจในการพยากรณ์ก็negative เกินไปอันนี้ก็อยากจะบอกว่าพยายามมีเหตุและมีผลด้วยในการตัดสินใจเพราะดวงของคุณน่ะมันมีโอกาสความหวังใหม่ๆการเปิดรับการเปิดกว้างทุกอย่างยังพอมีโอกาสที่เขากับเราจะมีความเป็น successful ได้นะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ